k ยึดเมียวดียึดมาไม่ง่ายบริหารต่อไปอย่างไรให้รอดค้าชายแดนแสนล้านพังพินาศกองกําลังผสมกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกระเรียงของสภาพแห่งชาติกระเรียงและกองกําลังพิทักษ์ประชาชนของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติสามารถบุกยึดเมียวด,ดีได้เมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาอาจจะทําให้สมการของสงครามกลางเมืองในพมา่าครั้งนี้เปลี่ยนแป,ปลงไปได้ ถ้าหากกองกำลังของฝ่ายต่อต้านสามารถรักษาเมืองที่ถือเป็นประตูทางการค้าและเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งเอาไว้อย่างถาวรและขยายขอบเขตการปกครองให้ครอบคลุมได้ทั่วทั้งรัฐกะเหรียงชัยชนะครั้งล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากกองกำลังของกลุ่มชาติพันพันและกองกำลังพิทักษ์ประชาชนของคนเชื้อสายพม่าได้ต่อสู้กับทหารของกองทัพพม่าหรือตัดมาดออย่างหนักเป็นเวลา4วันก่อนหน้ารายงานข่าวแจ้งว่าทหารฝ่ายรัฐบาลจากกองพัน275 ที่อยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณนั้นยอมยกธงขาวยอมแพ้กับฝ่ายต่อต้านเมื่อเห็นว่ากองพันอื่นๆรวมทั้ง 355, 356และ357ถูกตีแต่พ้ายกะเจิงไปก่อนหน้าจนเป็นเหตุให้ฝ่ายต่อต้านสามารถเข้าควบคุมเมืองเมียวดีทั้งหมดเอาไว้ได้แม้ว่าชัยชนะครั้งนี้อาจจะสร้างความฮึกเหมิมให้กับสหภาพแห่งชาติเกรียงได้อย่างมากแต่หากมองย้อนหลังกลับไปการยึดเมืองเมียวดีได้เป็นแค่เพียงก้าวเล็กๆของการต่อสู้เท่านั้นเองขณะเดียวกันก็เกิดคำถามสำคัญในหลายด้าน กล่าวคือในด้านการทหารนั้นกองกําลังของฝ่ายกระเหรี่ยงผสมกับกองกําลังพิทักษ์ประชาชนมีจํานวนอยู่ในระดับหลักพันเท่านั้นอีกทั้งไม่มียุโทโธป,ปกรณ์ที่ทันสมัยมากนะันกนักโรบกระเหรี่ยงอาจจะมีทัศนัยด้านการรบพื้นราบมากแต่จะต้านทานการโจมตีเพื่อเอาคืนของกองทัพพม่าได้นานเพียงใดคําถามใหญ่ต่อไปคือสหภาพแห่งชาติกระเหรี่ยงหรือรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ปกครองใหม่จะบริหารเมืองเมียวดีกันอย่างไรเพราะต้องไม่ลืมว่าเมียวดีเป็นเมืองที่มีความสําคัญทางด้านการค้ากับประเทศไทยอย่างมาก ถ้าเอาตัวเลขการค้าของด่านสุลกาก่อนแม่สอดเป็นเกณฑ์จะพบว่าจุดนี้เป็นด่านการค้าชายแดนสำคัญที่มีมูลค่าการค้าสูงเป็นอันดับ2โดยในปี2566มีมูลค่าการค้าชายแดนมากถึง168,35ล้านบาทจะเป็นรองก็แต่ด่านสุลการกรอนอำเภอเสดาจังหวัดสงขลาที่มีมูลค่าการค้า222,254ล้านบาทองค์กรทางการเมืองของฝ่ายต่อต้านทั้งสอง,ององค์ที่เป็นสหายร่วมรบกันในเวลานี้โดยเฉพาะสหภาพแห่งชาติกระเรียงนั้น แม้ว่าจะมีความชำนาญในพื้นที่ด้วยว่าอยู่มานานแต่ก็ไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารขนาดเศรษฐกิจระดับนี้มาก่อนเลยจะบริหารจัดการเมืองเมียวดีอย่างไรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นพม่าค,คงจะไม่สะดวกใจที่จะทำงานให้กับผู้บริหารรายใหม่เท่าใดนะถึงตอนนี้มีรายงานข่าวว่าพวกเขาต้องขออบพยพลีภัยออกนอกเมืองเมียวดีกันแล้วคำถามใหญ่สำหรับรัฐบาลไทยคือสถานการณ์แห่งความไร้เสถียร,รภาพเช่นนี้จะอยู่ไปอีกนานเท่าใดการค้าชายแดนที่เคยผ่านจุดนี้มูลค่ากว่าแสนล้านบาทต่อปี จะคืนเข้าสู่สภาพปกติได้เมื่อใดถ้าหากกองทัพพมา่าเปิดฉากโจมตีทางอากาศแบบชนิดที่เรียกว่าทำลายเมืองให้รบาบคาบเพื่อไม่ต้องการให้ฝ่ายต่อต้านมีฐานทางเศรษฐกิจเอาไว้ต่อสู้ผลกระทบจะเกิดขึ้นกับไทยอย่างมหาศาลเศรษฐกิจอำเภอแม่สอดที่ผูกพันกับการค้ากับมิวดีคงจะพังพินาศไปด้วยชาวพมา่าหรือแม้แต่ชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำเมยคงจะต้องเปลี่ยนสภาพตัวเองให้เป็นผู้อพยพหลั่งไหลเข้ามาลี้ภัยฝั่งไทยกันมากมายเกิดปัญหาว่าจะเตรียมการรับมือกันอย่างไร นับเป็นการบ้านข้อใหญ่ให้รัฐไทยต้องเตรียมรับผลกระทบจากการทำสึกของประเทศเพื่อนบ้าน